สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาพบกับสไตล์แล้วนะคะวันนี้สตาจะพาทุกๆคนมารู้จักกับโรคทาลัสซีเมียให้มากขึ้นนะคะวันนี้เรามาคุยกับโรคทาลัสซีเมียนะคะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคทาลัสซีเมียนะคะโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคอะไรหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะคะคือโรคที่เกี่ยวกับเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับโรคนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมากที่สุดในประเทศไทยนะคะประมาณว่ามีคนไทยที่เป็นพาหะของโรคนี้นะคะร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 18-15 ล้านคนนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดโรคนะคะก็เกิดมาจากการที่เกิดจากความผิดปกติของยีนในการควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินนะคะซึ่งเป็นสารสำคัญในเม็ดเลือดแดงนะคะที่สร้างออกซิเจนนะคะฮีโมโกลบินคืออะไรฮีโมโกลบินก็คือโปรตีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนะคะทีนี้ยีนหมายถึงอะไรนะคะยีนต่างๆเนี่ยก็คือสารพันธุกรรมที่ควบคุมตัวของเราให้ทำงานได้ตามปกตินะคะแล้วอยู่บนโครโมโซมนะคะคนปกติเนี่ยทั่วไปนะคะก็มีโครโมโซมทั้งหมด23คู่นะคะซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบิดาทั้งตัวอสุจิแล้วทั้งไข่ของมารดานั่นเองนะคะที่มีความผิดปกติก็จะมีโอกาสถ่ายทอดให้บุตรได้นะคะถ้าได้รับจากคนใดคนหนึ่งนะคะเพียงแค่คนเดียวนะคะก็จะเรียกอันนี้ว่าพาหะของโรคนะคะซึ่งไม่ได้เป็นโรค 100% นะคะเป็นแค่พาหะนะคะเป็นแค่ตัวนำทีนี้ก็คนที่เป็นพาหะเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนปกตินะคะเหมือนคนปกติเลยไม่ค่อยมีไม่มีอาการซีดนะคะไม่ม้ามไม่โตตับไม่โตนะคะแต่ถ้ารับมาจากทั้งสองคนนะคะเรียกว่ามีความรุนแรงนะคะก็จะเป็นโรคโลหิตจางนะคะโรคโลหิตจางก็คือทาลัสซีเมียนั่นเองนะคะซึ่งมีอาการซีดแล้วก็ตับม้ามโตนะคะแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องให้เลือดนะคะถ่ายเลือดแล้วก็ให้เลือดเป็นระยะนะคะบางชนิดนะคะโรคที่แบบรุนแรงมากๆนะคะทารกเนี่ยอาจจะเสียชีวิตในครรภ์มารดาเลยก็ได้นะคะทีนี้หลายๆคนก็ถามเข้ามานะคะว่าทาลัสซีเมียเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคะมีแบบไหนบ้างนะคะก็จริงๆมี2ชนิดนะคะอย่างแรกก็คืออัลฟาทาลัสซีเมียนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเบต้าทาลัสซีเมียนะคะและก็ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคหรือพาหะนะคะก็คือคนที่ยังมีอาการนะคะก็มีตัวซีดแล้วก็อาจจะตรวจพบแบบตับม้ามโตนะคะแล้วก็ตัวซีดลงอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อมีอาการแบบป่วยไข้อย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มีประวัติคนในครอบครัวตัวซีดตับม้ามโตนะคะเคยแบบมีบุตรเป็นพาหะหรือว่าเป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยมีบุตรเสียชีวิตในครรภ์เนื่องจากภาวะทารกบวมน้ำนั่นเองนะคะที่การตรวจพบเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าปกตินะคะก็คือเป็นผู้ที่มีโอกาสที่เป็นโรคหรือว่าเป็นสาเหตุนะคะเป็นพาหะนะคะทีนี้คนที่เป็นโรคเนี้ยคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะเมื่อเป็นโรคนี้แล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะก็ผู้ที่ตรวจพบนะคะว่าเป็นพาหะโรคโลหิตจางเนี่ยนะคะสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะไม่จำเป็นต้องรับประทานยาใดๆนะคะแต่ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียที่มีอาการของโรคแตกต่างกันเนี่ยบางคนตัวซีดมากนะคะตับม้ามโตมากอาจจะต้องได้รับการให้เลือดแล้วก็ยาขับธาตุเหล็กนะคะส่วนธาตุเหล็กที่เป็นส่วนเกินออกจากร่างกายเป็นระยะนะคะและ
ก็ผ่าตัดม้ามออกนะคะเพื่อลดการทำลายเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะส่วนบางคนเนี่ยที่มีอาการซีดแบบไม่มากนะคะก็รักษาตามอาการไปนะคะสามารถให้รับประทานกรดโฟลิกแล้วก็แต่ไม่จำเป็นต้องให้แบบยาบำรุงเลือดอะไรแบบนี้นะคะยาบำรุงเลือดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าไอออนแท็บเล็ตหรือว่าธาตุเหล็กนั่นเองนะคะเนื่องจากมีธาตุเหล็กในร่างกายเกินปกติอยู่แล้วนะคะแต่ไม่สามารถนำมาสร้างเม็ดเลือดแดงได้นะคะบางคนมีความเข้าใจว่าถ้าเป็นโรคเลือดจางเนี่ยต้องทานธาตุเหล็กไปเพิ่มนะคะเพื่อเป็นการบำรุงเลือดนั่นเองนะคะแต่จริงๆอ่ะในบอดี้ในร่างกายของเราคือมีธาตุเหล็กอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาสร้างเม็ดเลือดแดงได้เองนั่นเองนะคะก็เลยคือก็ทานปกติโฟลิกเอ็กซิสสามารถช่วยได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องอาหารการกินกันนะคะว่าอะไรควรทานแล้วก็อะไรที่ไม่ควรทานนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นโรคนี้นะคะอย่างโรคทาราซีเมียเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวแต่ความจริงแล้วอะหากเราสามารถดูแลตัวเองให้อยู่ในภาวะที่พร้อมต่อการเผชิญโรคก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วๆไปนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาหารกันนะคะเรื่องอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยนะคะสำหรับโรคโลหิตจางนี้นะคะก็ผู้ป่วยทั่วไปมักจะมีอาการเติบโตทางร่างกายน้อยกว่าปกตินะคะมีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็ความหนาแน่นของมวลกระดูกก็น้อยด้วยนะคะดังนั้นอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทาราซีเมียนะคะก็คืออาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะอย่างเช่นเนื้อปลาทะเลเนื้อไก่นะคะพวกธัญพืชต่างๆนะคะถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวกล้องอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นอาหารที่มีกรดโฟลิกนะคะที่มีกรดโฟลิกสูงนะคะเพื่อช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะอย่างเช่นกะหล่ำมะเขือเทศคะน้าถั่วงอกแล้วก็ตำลึงนะคะอาหารที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็อาหารที่มีวิตามินดีสูงนะคะเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนนะคะอย่างเช่นนมแล้วก็ใบชะพลูใบแคผักโขมผักสาละแหน่ผักหวานนะคะใบตำลึงผักกวางตุ้งนะคะอย่างผลไม้ก็จะเป็นมะม่วงแก้วสุกแล้วก็มะม่วงแบบมะขามหวานแล้วก็ส้มเขียวหวานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ควรจะต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามิน A วิตามิน E แล้วก็วิตามิน C สูงด้วยนะคะเพื่อช่วยลดภาวะการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานั่นเองนะคะจากการที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะคะเช่นพวกอมละกอฟักทองเสาวรสแล้วก็ฝรั่งนะคะผักหวานอะไรแบบนี้นะคะแล้วสำหรับอาหารที่ควรเลี่ยงนะคะก็จะมีแบบพวกที่มีธาตุเหล็กสูงๆนะคะอย่างเช่นพวกหอยชนิดต่างๆแล้วก็พวกเนื้อแดงพวกเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะแล้วก็พวกเลือดแล้วก็เครื่องในนะคะอย่างพวกหาขาวงาดำนะคะผักกระเพราแดงอะไรแบบนี้นะคะพวกที่มีธาตุเหล็กสูงๆนะคะก็ไม่ควรที่จะรับประทานนะคะอย่างหมูหยองก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอาหารที่ควรเลี่ยงนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะคะและสำหรับวันนี้สตาร์ก็มาให้ข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆหวังว่าคนที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากข้อมูลที่สตาร์พูดถึงนะคะที่เกี่ยวกับโรคโลหิตจางทาราซีเมียนะคะว่ามันมี2แบบคืออัลฟาทาราซีเมียแล้วก็เบลต้าทาราซีเมียนะคะสำหรับวันนี้สตาร์ต้องลาไปแล้วค่ะถ้าใครอยากฟังคลิปอื่นหรือว่าเกี่ยวกับโรคอื่นๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องสตาร์ด้วยนะคะ Star UK Star TV ค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ